วันนี้ไม่ใช่การบันดาลนะจะชวนไปทำบุญสะเดาะเคราะห์กันนะจะทำบุญตึกล้านหรือล้านหนึ่งก็เดี๋ยวต้องตามเงื่อนไขนะไม่มาหมาไม่มีส่วนมาหมานับไปกี่โมงนะจะเป็นโมงเรารอได้ถึงกี่โมงอ่ะเดี๋ยวพี่ไปเผาศพลูกบ้านแป๊บหนึ่งเหรอเผาศพกี่โมงไปโมงไม่เป็นไรถ้าบอกมาแน่ๆก่อนบ่ายนะศพก็เดี๋ยวให้ตัวแทนไปเผาได้ถ้าสมมติว่าจะให้โทรติดต่ออย่างเงี้ยคือลองติดต่อกันเองนะมีหน้าที่ได้ครับหน้าที่ของในฐานะถือต้องมาทำตามสัญญามาตามสัญญาเอาเงินสด10ล้านมาตามสัญญาเท่านั้นไม่ตามสัญญาทั้งสองอย่างหมาแล้วดูในแหกตาอย่างนั้นน่ะแหกตาออกทีวีแล้วก็เอาสปอตไลท์ส่องไปม็อบไปเจอตะแคงน้ำตาเพื่อผมก็ยังบอกว่ายังบอกว่าไอ้แหกตาตัวเองได้จะแหกตาคนในประเทศได้เหรออย่างน้อยสุดเนี่ยประสบการณ์ผมมีประสบการณ์ตรงนะผมถึงบอกว่าทำไมต้องไม่เชื่อถือไปรับรองแพทย์ในนี้แพทย์ยังไม่ออกมาแถลงเลยโรงพยาบาลยังไม่ออกมาแถลงเลยว่าไปรับรองแพทย์เนี่ยของจริงของปลอมก็มีเหตุสงสัยว่าของจริงของปลอมวันนึงบอกว่ารักษาโรงพยาบาลพญาไท1ใช่ไหมไม่พญาไท2แต่นี่โรงพยาบาลพญาไทยอะไรไม่รู้เนี่ย1หรือ1เนี่ยเข้า1หรือ2ไม่รู้เรายังสับสนเลยว่าตอนนั้นเข้าโรงพยาบาล1หรือ2พญาไท1หรือ2วันนึงบอก1วันนึงบอก2สับสนหมดสับสนทั้งหมอเข้าเวรบ่าย3แต่ไปตรวจ8โมงเช้าผมก็ไม่เคยเห็นหมอที่ไหนตรวจ8โมงเช้าสับสนหมดสับสนทุกอย่างถ้าเราไปรับรองแพทย์ไม่ต้องละเอียดมากนะคิ้วตาขวาของนายธนัทเนี่ยมีรอยแผลเนี่ยวันที่20เนี่ยที่ออกไปรับรองแพทย์ต้องลงด้วยมีแผลอยู่เหนืออยู่ตรงคิ้วอยู่เหนือตายังไม่ละต้องละเลยสาระสำคัญได้เหรอวันนี้นะถ้านายธนัทไม่มาหรือมาไม่ตรงกับข้อตกลงหมาพูดได้แค่นี้เงินที่จะมาวางนี่จะเป็นต้องเป็นเงินสดหรือว่ายังไงเงินสดก็ลองตกลงกันที่หน้าสภาว่าเป็นเงินสดใช่ไหมถูกไหมถ้าเป็นเช็คอะไรมาก็จะไม่เช็คใครเอาเช็คไปเช็คใบนี้ซื้อข้าวสารได้จำนวน10ล้านบาทได้ลงสีที่ไหนรับซื้อประกาศมาประกาศมาลงสีไหนที่จะรับเช็คในธนัทเนี่ยเห็นว่าได้ข่าวเพิ่งจะไปซื้อเช็คไปธนาคารทำไมไม่เบิกเงินสดถ้าตัวเองมีเงินจริงบริสุทธิ์ใจจริงนะคำพูดต้องเป็นนายเรานะในธนัทอย่างกรณีของคุณธนัทเองหลังจาก3เดือนอาจจะลักษณะเดียวกันคือค่อยๆหายค่อยๆมองเห็นอย่างนี้นะก็มันก็ถือบอกว่าประสบการณ์เราเป็นไปแล้วตั้งแต่เด็กๆฟื้นกลับมาเป็นปกติเลยตายังเห็นธรรมเลยเห็นความดีของสถาบันพระมหากษัตริย์เห็นสิ่งที่พระมหากษัตริย์ทำประโยชน์ให้กับพระสงฆ์นิกรและประเทศชาติ